อยู่แล้วครับแฟนไปแรกกันแล้วลูกชายงานเราไปโทรนะตอนนี้หมดยก2ได้อยู่ประมาณ8ตึงครับเนี่ยเราไปโทรได้เดินจับได้เดินไกลดูว่าตัวตาไหวไหมลูกชายตาไหวไหมลูกชายไม่เข่านะลูกชายหมดด้วยที่2ราคาอยู่ในประมาณ8ตัวละต้องเผาให้ไปไปอย่าไปทองอย่าไปทองให้บูมาเอบูเด็กเกียร์นะครับชนะนะครับก็มีปัญหาครับถือว่าชกกันได้สมศักดิ์ศรีแล้วกันยาวใหญ่แต่แพ้กลับไปสุดลุงมานายกรรมการอย่าลืมกรรมการนี่นี่ครับได้ออกนี่เลยสวัสดีครับนี่ไงใครยอมไปโทรนี่ก็ได้ทางมาถึงคู่ที่สองของฮะเอากระตับเลยคุณชนะคุณชนะครับกำลังแก้เรื่องของเพชรพิทยาในวันนี้ครับจะพาล็อกไม่มีพาล็อกไม่มีเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยเป็นยังไงวันนี้ฝีไม้ลายมือเลยจัดจ้านเหลือเกินนะตัวเล็กกว่าแต่ว่าอาศัยว่าจัดจ้านกว่านะก็เชื่อว่าคู่ต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวรอคู่ต่อไปเลยนะน่าจะเข้มข้นเข้าใจไม่แพ้คู่คู่ต่อไปกำลังจะขึ้นเวทีนะคู่ต่อไปนี่เป็นในเจ้าไอ้ยอดเป็นเอกนะยูฟ่าบูมเด็กเสียเจอกับสแกเงินสแกเงินซิดเพชรฉลูกันเอาคุยไปได้ถอดตัวคุยไปได้เป็นไงวันนี้เจอใหญ่ยังไงเรามีวิธีแก้ไงวันนี้โอ้โหคล่องแคล่วเหลือเกินขอบคุณนะครับฮะเป็นไงวันนี้แก้ได้นะดีใจไหมวันนี้เก็บชัยชนะอีกครั้งนึงชนะมากี่ครั้งแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสองครั้งนี้นะมีอาชีพไหมวันนี้น่าจะมีหลายกำปั้นอยู่นะแหมจะขึ้นมาแพงเหลือเกินนะเอาฝากแฟนคลับเลยติดตามกันต่อไปไฟต่อไปครับโอเคโอเคขอบคุณครับผมครับเงินสิบเพิ่มถึงกันนะผู้แพ้นะที่ลูกชายนะแพ้มาแต่ว่าเซียนมวยนี่ด่าผมโอเคแล้วผมต่อยว่าไม่ได้มาต่อยมันลูกไหนบางที่น้องมันแพ้มันคือว่ามันเขาแพ้เหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าเรี่ยวแรงนี่ไม่มีแพ้แน่นอนแพ้ไม่ยังไม่เหนื่อยเลยแต่ไม่เป็นไรปั๊มมาแล้วชูคอครับสู้กันใหม่สู้กันใหม่คู่นี้ยังมีโอกาสได้เจอกันอีกนะผมว่ายังมีโอกาสได้เจอกันขอไปตั้งกระดูกเอาชาขึ้นแล้วหน่อยเนาะเขาเร็วกว่าเราขอเราขึ้นคอเขาไม่ได้นะฝากแฟนคลับติดตามมาต่อไปไฟหน้าแล้วก็อีกหลายคนนะครับโอเคขอบคุณครับ